ีความสุขมากๆนะคะทำอะไรอยู่กำลังทำเค้กให้เอิร์นทักนะเค้กคนเกิดค่ะเกิดมาไม่เคยทำเค้กให้ใครเลยจะบอกจริงหรอดีใจจังเลยอ่ะรู้สึกไม่ค่อยจริงใจยังไงที่บอกให้ตีตะล่อมเป็นรูปตัวเจตียังไงให้มันตัวเจวะก็ทำครั้งแรกก็นั่งดูวิธีสอนไปด้วยจ้ะรอดูนะว่าจะกินได้หรือเปล่าหรือว่าเอิร์นพัทจะต้องช่วยทำเค้กหรือเอิร์นพัทจะต้องกินเค้กเอิร์นพัททำเค้กวันเกิดให้เอิร์นพัทใช่เอิร์นพัทจะต้องกินเค้กวันเกิดที่ก็ซื้อมาปกติที่ทำเค้กเวลานี้เพราะว่าเราหลับผมก็เลยตื่น2ทุ่มเลยแย่กินข้าวว่า2ทุ่มเลยแล้วก็นี่ตอนนี้ก็คือ4ทุ่ม39เอิร์นพัทเกิดวันอังคารวันนี้วันอาทิตย์ไหนดูสีอันนี้ทำมาให้กี่ชั้นเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละอะไรอะไรทุกเศร้าสีจังรอดูนะแล้วรู้เหรอเป็นเค้กอะไรทำไมจะมีชงมีชั้นทำไมเค้กต้องมีชั้นเพราะว่าชั้นมีเธอจบไปไปคนตัดทิ้งเลยตัดรอดูนะเขินไงไม่รู้กำลังใจในการทำเค้กใช่ไหมคะอะไรก้าจ้ะน้องไล่น้องไล่ยังไงน้องไล่อยู่นี่นอนให้กำลังใจบิดขี้เกียจหนึ่งทีโอเคนอนต่อกำลังใจฉันเลิศดูว้าวสวยจังเลยเม็ดเม็ดอะไรเนี่ยกลับไปแล้วขอบเนี่ยกระดาษมันใหญ่ไม่พอดูนี่ใส่ในตัวที่ไม่ใส่กระดาษมันก็ติดเนี่ยเห็นไหมมันก็ติดอย่างเงี้ยลองตัดดูนะแบ่งครึ่งคิดว่าจะตัดยังไงให้มันแบ่งแล้วมันไม่เบี้ยวเนี่ยลองก็ดูกลมนะสุกใช่ไหมอ่ะสุกดิรู้ได้ไงว่าสุกคืออ่ะอย่าพูดให้สงสัยดิไม่มันเล็กจังเลยอ่ะอาจจะเพราะว่าใช้ถาดใหญ่หรือเปล่าตื่นเต้นจังตื่นเต้นมันไม่สุกเนาะไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้มือไม่มีเชื้อโรคแน่นอนแซนแอนซานิไทเซอร์ทั้งวันหรอเขาไม่หมุนกันนะอ้าวเราจะค่ะอ้าวยังไงโย่หันนี้ตรงเลยใช่ไหมความรู้สึกในมือคือสุกสุกไหนดูซิทีนี้แกออกจากกระดาษจ้ะแล้วไม่จะหลุดเป็นชิ้นชิ้นเลยปะตอนที่ขอบมันใหญ่ไม่พอเนี่ยแข็งแข็งเค้กแข็งนิดนึงมันเป็นเค้กที่เตี้ยมากมันแบนเออน้องเตี้ยจังป่นตลอดทางเลยก็กินได้อร่อยแหละหน้าตาจะไม่ดีเหมือนคุณทำฮัลโหลกินข้าวกินข้าวในวันนี้ทำอะไรให้กินก็คือไม่ได้ทำเพราะซื้อมาหมดอันนี้ทำผักกระเฉดนอกนั้นซื้อหมดเลยนี่ไงหมาทำหมาทำทำเองเปล่ายี่ห้อบอกอยู่แม่ทำเองไม่เป็นตื่นเต้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 นต้องใส่อันนี้ด้วยหรอต้องใส่อะไรคะใส่หมวกหรอใส่หมวกแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะตอนวันเกิดใครวันนี้วันเกิดใครเจ๊เอิร์นใส่ก็เพียงด้านอันนี้ฟงฟงทำเองใช่ไหมฟงฟงเป่าใช่ไหมเป่าเองครับเป่าเองครับเป่าอีท่าไรหมดเลยตาดาเค้กเป็นเค้กแอลมอนด์ใช่ค่ะนี่มันเกิดไม่เคยได้เค้กแอลมอนด์มาก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตทำไมซื้อเค้กแอลมอนด์มันอร่อยย่อยอร่อยมากอร่อยของดีกินแล้วมีประโยชน์นะคะเค้กแอลมอนด์กินแล้วจะสวยเหมือนแม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงไปไหนมีแต่คนรักเจอแต่คนดีๆนะคะสาธุมีงานการยินดีๆเยอะๆอวยพรเจ้ด้วยอวยพรเจ้หน่อยค่ะจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยครับจุ๊บจุ๊บหน่อย
จูบุ๊บจุ๊บนี่เอาเปิดไฟไล่ยังได้เลยครับเอาไหนบอกจะร้องเพลงภาษาจีนให้เจ๊กันฟังไงจูดิเซอร์ได้ไหมไม่ถั่วถั่วใช่ปะไม่สามเหลี่ยมมันไม่ถึงสามเหลี่ยมอ่ะเอาใหม่อีกชิ้นจะใช้งานแบบนี้ได้ไหมคุณอยากมีไหมสีเตอร์ไหมอยากอยากเลยอ่ะอยากอ่ะถ้าไม่มีอ่ะในสามเหลี่ยมว้ายสวยที่สุดเท่านี้แหละว้าวกวินนี่ทำเค้กวันเกิดให้เอิร์นพาร์ทออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช้ได้แล้วเนี่ยถึงจะไม่ค่อยเนียนแต่ว่าตั้งใจทำเขียนเองเลยนะเนี่ยปิดไฟก่อน รู้สึกปีนี้มันงงๆนิดนึงตรงที่แบบคนมันน้อยไปหน่อยปะไม่ใช่คนมันน้อยคือที่ร้านอยากจะให้เขาเปิดตอนเที่ยงคืนมันก็ ได้ประมาณนี้ มันก็ประมาณนี้แหละ เปล่าก่อนเปล่าก่อน Happy birthday to youHappy birthday รีวิวเค้กที่ตัวเองทำสิก็พอจะได้อร่อยดีอ่ะเฮ้ยพัดกินสิมีเสียงแม่โวยวายกับแมวข้างบนนิดหน่อยอร่อยดีอร่อยดีเก่งมากเลยขอบคุณครับนี่เราแหว่งไปแล้วเพราะว่าพิมพ์ไปเมื่อกี้เก็บส่วนที่ตั้งใจเขียนเอาไว้ก่อนชอบคุณครับดีใจจังเลยทำให้ Happy birthday to you อันนี้เสียเงินซื้อมาแล้วก็สวยนะคะมันสวยดีก็บอกอยากได้โทนสีเหลืองกับส้มทำไมต้องเหลืองกับส้มอ่ะเอิร์นพัชชอบเหลืองส้มไงไม่เอิร์นพัชชอบทุกสีเอ้ยคราวที่แล้วเพิ่งให้สีชมพูแฟนกับจริงปะเนี่ยโอ้ชอบรู้อยู่แล้วแต่คราวแล้วเพิ่งให้สีโทนสีเป็นพาสเทลไปไงที่เป็นเขียวฟ้าอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็เลยตั้งใจให้เป็นเหลืองส้มอาการเขียนอะไรมั้ยการยังไม่ทันได้เขียนเลยแล้วทำไมไม่เขียนอ่ะจะเขียนให้ที่หลังจะเขียนซื้อยากยกเป็นเค้กแต่เค้กอร่อยจังเลยทำเค้กได้นะคะเค้กก็แรกในชีวิตนะสารภาพเลยเกิดมาไม่เคยทำเค้กให้ใครแล้วไม่เคยเคิบเค้กมาก่อนในชีวิตจุ๊บทีจุ๊บเหมือนโดนเหรออยากกินก็เลยต่อเองจ้ะมากินข้าววันเกิดที่จองด้วยตัวเองก็วินคอร์ดที่กล้าจองค่ะโอ้โควิดเพราะว่าอยากกินอันที่เป็นโซบะโอเน่ขอบคุณน้องเอิญที่จองวันเกิดให้น้องเอิญโดนด่าไงไม่รู้อ่ะนี่ก็วินนี่ซื้อดอกไม้มาให้ไงนี่จะเป็นโทนแบบส้มแดงชมพูก็แบบร้อนแรงปะพร้อมกับเดือนเมษาที่ฝนตกหนักมากเดือนของคนฮอตแต่งหน้าแบบลุกอยู่บ้านชีวิตในไอดอลเหมือนที่เป็นสว่างโมนี่อร่อยกินถ้วยที่สองใช่กินข้าวเสร็จแล้วใช้เวลากินวันนี้แค่ชั่วโมงครึ่งเองปกติจะเป็น2ชั่วโมงแล้วก็เมื่อกี้มีแบบที่เรากินเพิ่มก็คือเป็นโซบะซึ่งจริงๆแล้วมันจะอยู่ในคอร์ส 12,000 นะว่าอันนี้มันแบบมาอยู่ในคอร์ส 8,000 คือดีมากกินไป2ถ้วยก็คืออิ่มอ้อใครจะมารีบมาชิชิซื้อขายของให้แล้วแต่อร่อยจริงได้ของเข้ามาทับใจอร่อยจริงอร่อยจริงอังกิโมก็อร่อยกับปลาแล้วก็ขนมเมื่อกี้เป็นวาบิโมจิคือดีมากแบบว่าเขาทำสดวันเนาะปั้นสดปั้นสดปั้นถดเลยกินใช่เฉพาะแบบคนที่มากินแล้วแล้วก็เติมได้ด้วยไหนมาดูซิดูว่าสิ่งนี้คืออะไรเป็นบับเบิ้ลเป็นของโรงแรม
ืออะไรรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรเล่มใหญ่จังไม่กล้าอยากรู้ไม่กล้าอยากรู้เล่มแรกก็อยากทำให้แบบไม่กล้าอยากรู้ใหญ่ใหญ่เป็นเพราะเล่มต่อไปจะเหลือแค่นี้ปรากฏว่ากีดโดนโดนมือโดนเฮ้ยระวังระวังท่านจะโดนมือจริงๆแล้วไหนอะไหนอะเอ็นพัทคลอสซิมแวร์ actually it's not swimwear it's just beachwear in my hashtag in Instagram เอ็นพัทว้าวไม่มีอะไรเลยสุดยอดว้าวนี่เป็นเซตแรกเหรอเซตบีชเวร์สวิมเวร์แรกหรอที่เราถ่ายด้วยกันหรอใช่จริงหรอใช่ถ้าเป็นชุดว่ายน้ำนะจริงหรอใช่ถ้าเป็นชุดว่ายน้ำว้าวเล่มใหญ่จังก็คือว้าวว้าวนี่ไปพัทยาไปมิดบีชว้าวนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่สวิมแวร์นะแต่มันแบบเซ็กซี่ไงก็เลยอดไม่ได้ที่จะใส่นี่ไม่ใช่สวิมแวร์ว้าวอันนี้ไปเขาใหญ่อันนี้เชียงใหม่เซตนี้ไม่ได้ลงเล่นแสงอันนี้ตอนไปถ่ายกับพี่ก๊อฟตอนไปถ่ายกับครับอีตอนนั้นก็โควิดปีที่แล้วไปถ่ายที่เพชรบุรีตอนที่ไปดูชูเวนาร์มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์น่าจะมันมีแค่นี้อะแล้วเซตล่าสุดเก็บไว้เรื่องถัดไปบ้างป่ะโอเคโอเคโอเคจะให้เล่มเดียวใส่หมดเลยเหรอหน้าปกก็ใส่ผิดแล้ว เดี๋ยวเริ่มหน้าจะต้องแก้หน้าปกใหม่เนี่ย จริงๆตอนแรกก็อยากจะใส่รูปไปตรงนี้แต่เดี๋ยวเล่มหน้าละกันแค่นี้ก็แบบว่าดูว้าวแล้วเล่มลื่นเนี่ยไม่เคยได้โฟโต้บุ๊กเล่มใหญ่ขนาดนี้มาก่อนอันนี้เป็น A3 ใหญ่มากก็เป็น1วันไม่ใช่1วันจริงประมาณ3วันกับการถ่ายบล็อก Happy Birthday อึนพัทไปแกยังชอบดูหน้าเลยก้าอะไรก็ชอบก็สนุกสนานวันเกิดปีนี้ถึงจะไม่ได้เจอคนเยอะมากมายแล้วก็โอเคก็มีความสุขดีก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่แบบเข้ามาอวยพรนะคะ Happy Birthday กันอ่านหมดแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ตอบเดี๋ยวเข้าไปตอบทั้งหมดเลยก็ปิดไปเท่านี้ละกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ Channel เอิร์นพัทด้วยนะคะบ๊ายบายปิดแล้วกันกินเค้กสีดำๆแล้วกันนะเมื่อกี้ยังไม่ได้ปิดหรอถือว่าตัดปิดแล้วแต่อันนี้คือแบบบวกเพิ่มอีกหน่อยเผื่อแบบลงท้ายนิดนึงไหนพี่หน่อยสิอันนี้ก็คือเค้กที่กวินนี่ทำมาให้นะคะโอ้ยค่ะก็คือเป็นเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มดาร์กช็อกที่ไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่เพราะว่าครึ่งที่ไม่ครึ่งเป็นคนเจ็ดสิบหนึ่งเป็น